ค่ะแล้วเราก็มาเรียนกันต่อนะคะเรื่องหนังสือภาพนะคะหนังสือภาพนั้นเราจะมาเรียนในการแบ่งประเภทของหนังสือภาพค่ะว่าหนังสือภาพมีประเภทไหนบ้างเพื่อที่ผู้ผลิตจะสามารถผลิตหนังสือได้ตรงตามความต้องการของเด็กๆค่ะหนังสือภาพนะคะเป็นหนังสือที่มีการผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างคำและภาพโดยทั้งสองส่วนนะคะมีความสอดคล้องกันเพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของหนังสือภาพแต่ละเล่มค่ะหนังสือภาพสำหรับเด็กนั้นทำหน้าที่ในการสื่อสารความหมายให้กับเนื้อเรื่องการปลูกฝังรสนิยมทางศิลปะการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนอกจากนั้นภาพยังสามารถปลูกฝังคุณค่าด้านต่างๆให้กับเด็กได้เช่นแนวคิดปรัชญาด้วยการออกแบบภาพประกอบในลักษณะที่มีสัญลักษณ์มีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับองค์ประกอบอื่นๆเช่นตัวบทผู้รับสารผู้ส่งสารต้องสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเรามาดูประเภทของหนังสือภาพว่าประเภทของหนังสือภาพมีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะสามารถผลิตหนังสือภาพได้ตรงตามความต้องการของเด็กๆค่ะมาดูประเภทแรกนะคะนั่นก็คือประเภทหนังสือเด็กเล็กค่ะหนังสือประเภทนี้มักจะทำจากวัสดุที่มีความทนทานนะคะเช่นกระดาษแข็งที่มีความแข็งแรงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับเด็กนะคะอายุ 0-3 ปีค่ะจำนวนหน้าจะมีความยาวประมาณ 6-12 หน้ารวมไปถึงหนังสือที่มีลักษณะทำมาจากผ้าเป็นหนังสือลอยน้ำหรือหนังสือที่มีลักษณะเปิดปิดมีชิ้นส่วนที่เด็กสามารถหยิบมาปิดได้หรือเป็นลักษณะของสติกเกอร์นะคะหนังสือของเล่นหนังสือประเภทนี้นะคะเป็นหนังสือที่มีรูปแบบการนำเสนอที่โน้มน้าวใจเด็กๆค่ะให้อยากสัมผัสและสามารถจับต้องได้ซึ่งหนังสือก็ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นรูปเล่มเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสมอไปนะคะอาจจะมีรูปร่างที่เป็นบ้านเป็นผลไม้หรือเป็นสัตว์ต่างๆได้ค่ะหรืออาจจะเป็นหนังสือที่มีลักษณะเป็น3มิติหนังสือเหล่านี้มีความเหมาะสมกับเด็กวัยนี้เนื้อหาจะมีลักษณะการให้ความหมายง่ายๆและภาพมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ระหว่างความหมายกับภาพต้องไปในทิศทางเดียวกันทำให้เด็กเกิดจินตนาการหรือคิดภาพสิ่งต่างๆตามที่ได้ฟังหรือได้อ่านจากหนังสือค่ะต่อไปเป็นหนังสือบทกวีร้อยกองสำหรับเด็กนะคะสำหรับหนังสือประเภทนี้นะคะจะเป็นหนังสือที่มีเรื่องราวเป็นคำคล้องจองคำสัมผัสช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายจากคำจากท่วงทำนองแล้วก็สัมผัสของคำค่ะหนังสือมีลักษณะเริ่มจากคงเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตที่ใกล้ตัวเด็กๆนะคะหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็กๆค่ะรวมถึงภาพประกอบก็จะมีความชัดเจนหนังสือภาพประเภทนี้นะคะจะมีตัวบทสั้นแล้วก็เป็นหนังสือที่เหมาะกับการเตรียมความพร้อมให้เด็กอ่านหนังสือเรื่องยาวต่อไปค่ะหนังสืออักษรนะคะจะเป็นหนังสือที่ช่วยให้เด็กรู้จักพยัญชนะโดยอาศัยภาพที่มีชีวิตชีวาชวนให้เด็กอยากเรียนรู้ภาพอาจจะเป็นตัวเล่าเรื่องรวมถึงหนังสือมุ่งสร้างสรรค์ในลักษณะที่ให้เด็กได้ทำความรู้จักกับพยัญชนะกอไก่ขอไข่นะคะแต่ว่าไม่ใช่หนังสือแบบเรียนค่ะจุดมุ่งหมายของหนังสือก็คือการทำความรู้จักกับตัวอักษรเพื่อให้เด็กอายุ 2-4 ปีได้ดูภาพในแต่ละหน้าเด็กวัย5ปีได้ดูชื่อลักษณะตัวอักษรและก็เป็นคำเริ่มต้นของตัวอักษรแต่ละตัวนะคะสำหรับเด็กวัย6ปีอาจจะอ่านตัวอักษรคำหรือเรื่องราวความรู้ที่เกี่ยวกับตัวอักษรและเป็นการอ่านเปล่งเสียงออกมาค่ะหนังสือการนับตัวเลขและจำนวนนับนะคะหนังสือประเภทนี้จะเป็นหนังสือที่ส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลขนำเสนอด้วยภาพที่มีการเชื่อมโยงกับตัวเลขนะคะโดยจะมีการย้ำซ้ำๆให้เด็กได้ทบทวนเด็กจะได้รู้จักตัวเลขรู้จักการสังเกตรวมทั้งได้เรียนรู้ศัพท์และความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของนะคะซึ่งผู้เขียนมักจะนำมาแสดงแทนจำนวนของตัวเลขด้วยนะคะรวมไปถึงลักษณะของหนังสือที่ช่วยให้เด็กรู้จำนวนความคิดรวบยอดในการความคิดรวบยอดในทางจำนวนจำนวนเดือนใน1ปีเป็นต้นค่ะสำหรับภาพประกอบของหนังสือประเภทนี้นะคะภาพต้องไม่มีความซับซ้อนของวัตถุเนื่องจากเด็กจะสามารถนับได้หากภาพประกอบซับซ้อนขั้นตอนจะทำให้เด็กเกิดความสับสนในการนับได้ค่ะหนังสือนำเสนอความคิดรวบยอดค่ะหนังสือประเภทนี้นะคะจะเป็นหนังสือที่ใช้ภาพและเส้นช่วยทำความเข้าใจเรื่องความคิดรวบยอดจากนำมาทำให้เป็นรูปธรรมค่ะเช่นเสียง
สีขนาดรูปร่างของใช้ระยะทางภาษาคำศัพท์รวมไปถึงหนังสือที่มีลักษณะมุ่งเน้นให้มีคำถามคำตอบการจับคู่แสดงสิ่งที่ตรงข้ามมืดกับสว่างข้างบนกับข้างล่างข้างนอกกับข้างในเป็นต้นค่ะโดยใช้ภาพเป็นตัวดำเนินเรื่องต่อไปเป็นหนังสือภาพที่ไม่มีคำบรรยายหนังสือประเภทนี้นะคะจะสื่อสารด้วยภาพโดยตรงค่ะไม่มีตัวหนังสือหรือตัวอักษรในการช่วยบรรยายนะคะเนื่องจากจะต้องเน้นเรื่องภาพเป็นสำคัญค่ะหรือถ้าจะมีตัวอักษรก็จะมีตัวอักษรเพียงน้อยนิดค่ะโดยภาพจะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกต่อเนื่องนะคะและจะต้องสะท้อนเรื่องราวที่สามารถเปิดโอกาสให้เด็กได้จินตนาการได้นะคะความคิดความสามารถทางภาษาเล่าเรื่องจากภาพได้ทั้งนี้เด็กๆยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้นะคะเด็กก็จะดูภาพเพื่อดูว่าภาพนั้นสื่อเรื่องราวอย่างไรนะคะค่ะประเภทสุดท้ายนะคะหนังสือสำหรับเด็กเริ่มอ่านค่ะหนังสือประเภทนี้นะคะจะมีประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยคใช้คำง่ายๆค่ะมีลักษณะคำซ้ำคำคล้องจองให้เด็กเห็นภาพได้ชัดค่ะภาพจะมีขนาดใหญ่สอดคล้องกับตัวอักษรที่ปรากฏจะช่วยฝึกเด็กให้อ่านได้เป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงหนังสือภาพประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะโครงเรื่องเป็นเส้นตรงค่ะแนวคิดหลักของเรื่องมีคุณค่าประโยคเข้าใจง่ายใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมาการเล่าเรื่องน่าสนใจค่ะนอกจากนั้นนะคะภาพจะช่วยอธิบายตัวละครการกระทำของตัวละครที่จะนำไปสู่การสะท้อนขยายความของตัวบทได้เหมาะสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนค่ะผู้ใหญ่อาจจะต้องช่วยในการอ่านให้เด็กฟังนะคะเพราะว่าเด็กในวัยนี้ก็จะยังอ่านหนังสือไม่คล่องค่ะถ้าผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังเด็กก็จะจดจำจากสิ่งที่ผู้ใหญ่อ่านหรือเล่าให้ฟังค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของประเภทหนังสือสำหรับเด็กนะคะถ้าเราจะผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็กนะคะเราก็จะต้องดูว่าหนังสือแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยใดนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารให้เด็กเข้าใจได้ง่ายค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าในการผลิตหนังสือภาพหนึ่งเล่มเนี่ยรูปเล่มของภาพจะประกอบไปด้วยกี่ลักษณะวันนี้เราจะมานำเสนอให้เห็นว่าถ้าหนังสือ1เล่มนั้นจะต้องประกอบไปด้วย9ลักษณะดังนี้ค่ะจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับเรื่องราวนะคะรูปร่างของหนังสือจะต้องสอดคล้องกับเรื่องราวในหนังสือค่ะปกหน้านะคะจะเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจให้เด็กเลือกอ่านหรือเลือกดูหนังสือเล่มนั้นค่ะถ้าหน้าปกหนังสือนั้นมีความน่าสนใจนะคะดึงดูดใจก็จะช่วยทำให้เด็กสนใจที่จะอ่านเนื้อเรื่องด้านในค่ะปกหน้าด้านในนะคะปกหน้าด้านในก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นส่วนในการดึงดูดหรือให้เด็กเข้าใจว่าเรื่องราวด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรปกหลังด้านในนะคะปกหลังตัวนี้จะเป็นส่วนสรุปสุดท้ายว่าที่มาของหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรนะคะหนังสืออันนี้ให้คุณค่าอย่างไรแก่เด็กค่ะและส่วนปกหลังนะคะปกหลังนี้อาจจะมีภาพหรือไม่มีภาพก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตค่ะว่าต้องการสื่อสารอะไรด้านปกหลังให้กับเด็กนะคะในหนังสือบางเล่มนะคะก็จะเป็นรูปภาพของที่มีความสอดคล้องกับปกหน้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ผลิตจะเลือกใช้รูปภาพหรือเป็นภาพเปล่าเปล่าก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะถ้าในส่วนของกระดาษนะคะก็จะมีแตกต่างกันแล้วแต่ว่าผู้ผลิตต้องการผลิตโดยใช้กระดาษหรือใช้ลักษณะรูปแบบการพิมพ์เป็นอย่างไรนะคะก็ถ้าเป็นกระดาษที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะราคาของหนังสือก็จะแพงมากขึ้นดังนั้นแล้วขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตว่าจะใช้กระดาษแบบใดในการจัดทำรูปเล่มสำหรับหนังสือภาพให้กับเด็กนะคะตัวอักษรค่ะตัวอักษรนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะเนื่องจากหนังสือภาพนะคะจะใช้ตัวอักษรที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นผู้ผลิตที่จะผลิตตัวอักษรจะต้องคำนึงว่าตัวอักษรที่นำใส่ไปหนังสือภาพนั้นจะช่วยทำให้เด็กเข้าใจหรือจดจำว่าคำนั้นอ่านว่าอย่างไรหรือว่าตัวอักษรตัวนั้นมีความสอดคล้องกับรูปภาพอย่างไรผู้ผลิตก็จะต้องพิจารณาว่าตัวอักษรที่นำมาใส่ลงไปหนังสือภาพนั้นจะช่วยสร้างความจดจำหรือสร้างความเข้าใจให้กับเด็กได้มากน้อยแค่ไหนและแต่ที่สำคัญนะคะผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงขนาดตัวอักษรให้มันมีความเหมาะสมกับ
ช่วงวัยของเด็กแต่ละปีที่จะอ่านหนังสือในเล่มนั้นๆ นะคะและสุดท้ายการจัดวางองค์ประกอบค่ะการจัดวางองค์ประกอบสำหรับหนังสือภาพมีหลายลักษณะทั้งที่เป็นลักษณะองค์ประกอบคือภาพเดียวตลอดทั้งเล่มหรือจะมีการสลับซ้ายขวาของภาพทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจัดวางองค์ประกอบของภาพนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องหรือโครงเรื่องนั้นๆค่ะหนังสือแต่ละเล่มจึงจะสามารถช่วยดึงดูดใจเด็กๆได้นะคะและนี่ก็คือองค์ประกอบของรูปเล่มของหนังสือภาพค่ะดังนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะเมื่อจะผลิตหนังสือภาพออกมา1เล่มจะต้องคำนึงถึง9ลักษณะนี้ว่ามีความดึงดูดใจหรือมีความสอดคล้องเนื้อหาระหว่างภาพกับคำมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะสามารถผลิตหนังสือที่ดีให้กับเด็กได้ค่ะ